สวัสดีครับเพจสลนลมคอย FC นะครับรับชมทางช่อง YouTube ก็สลานลมคอย Channel นะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาให้ดูเหรียญ5บาทปี46แบบที่มีราคาสูงขึ้นไปอีกนะครับก็ไม่ต้องเสียเวลานะครับดูกันเลยนะครับเหรียญ5บาทปีอ๋อเดี๋ยวขอแจ้งช่องทางการติดต่อนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะขายเหรียญน,นะครับดูรายละเอียดในคลิปก่อนนะครับว่า รับซื้อเหรียญแบบไหนถ้าเกิดว่ามีเหรียญแบบที่ทางช่องทางเพจรับซื้อส่งรูปมาทางข้อความเพจก็ได้หรือว่าอแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้นะครับผมขึ้น qr code ไว้ให้ตรงนี้ก็สแกน qr code ส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับช่องทางการติดต่อแจ้งไปแล้วนะครับคราวนี้มาดูเหรียญเลยนะครับเหรียญ5บาทปี46ก็น่าจะมี3แบบ นะครับที่รับซื้อตอนนี้แบบแรกก็คือแบบปกติธรรมดานะครับไม่ชำรุดไม่บิดไม่ดำผมซื้อเหรียญละ400นะครับแต่ว่า,าถ้าเกิดว่าบินชำรุดนะครับอันนั้นคือผมซื้อไม่ถึง400นะครับเพราะว่าราคาช่วงเนี้ย พูดตรงๆเลยก็คือขายออกยากนะครับมีการเทขายแล้วก็พ่อค้าในกลุ่มซื้อขายก็ออกมาขายกันเยอะนะครับผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าช่วงนี้ทำไมเหรียญ5ปี46ออกมาเยอะนะครับก็ถ้าเกิดสภาพแบบนี้ธรรมดานะครับก็จะอยู่ที่400นะครับก็ดูตามสภาพอีกทีนึงนะครับส่วนสภาพนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ500บาทนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูแล้วกันนะครับ อ่านี่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นสภาพแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ขั้นต่ำห้าร้อยนะครับนี่นะครับดูขอบเฟืองนะครับยังคมอยู่เลยนะครับเหรียญนี้ผมได้มานานแล้วได้มาเมื่อปีปีที่แล้วนะครับตอนที่ผมทำช่อง YouTube ใหม่ๆนะครับก็มีอันนี้จาก f อซ อายุทยานะครับผมจําได้นะครับเหรียญนี้ถ้าเกิดว่าสภาพแบบนี้นะครับนี่เพื่อนๆดูนะครับแบบนี้ซื้อไม่ต่ํากว่า500นะครับก็ราคาขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่อยากจะพูดถึงแล้วก็เน้นในคลิปนี้นะครับก็คือเป็นเหรียญ5บาทปี46แบบนี้นะครับอ่าก็มาแนะนําแล้วกันนะครับเผื่อว่าใครที่ ไปพบเจอตามแผงหนังสือตามอะไรต่างๆตามแผงพระ,ะตามแผงพระหรือว่าร้านอะไรก็แล้วแต่นะครับเผื่อว่าใครเจอเหรียญห้าบาทในแพ็กเกจแบบนี้นะครับจุดสังเกตนะครับก็รายละเอียดก็อยู่บนอยู่บนอยู่บนการ์ดน,นี้เลยนะครับเหรียญ5บาทปีพศสอง6นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญแบบเป็นเหรียญบล็อกแผงนะครับเป็นเหรียญที่มีราคาสูงนะครับก็คือแพ็กเกจนี่ กรมธนารักษ์นำมาจัดจำหน่ายในงานแบบงานเหรียญงานหนึ่งนะครับเมื่อปีที่แล้วน่าจะประมาณปี6 5านะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับราคาตอนออกจากกรมนะครับรู้สึกว่า750หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ากรมธนารักษ์มาจัดจำหน่ายไม่ถึงเหรียญละ1,000บาทนะครับออกใหม่ๆราคาพุ่งไปถึง3,5มพ 4,000ก็มีนะครับถ้าใครที่ซื้อในช่วงนั้นก็คืออาจจะโดนราคาสูงสักหน่อยนะครับแต่ว่าราคาในกลุ่มซื้อขายตอนนี้ถ้าเป็นแพคเขียวไม่ใช่แพคเขียวเป็นแพคเป็นการ์ดแบบนี้นะครับราคาจะอยู่ที่สองพันห้าสองพันหกถึงสามพันนิดๆน,น,นะครับราคาตอนนี้นะครับณปัจจุบันวันที่ประมาณวันที่11กรกฎาคมที่ผมทำคลิปนะครับก็ ผมก็รับซื้อนะครับแต่ว่าเลทการรับซื้อของผมจะอยู่ที่เหรียญละ2,000ถึง2,500บาทนะครับถ้าใครมีแบบนี้นะครับอยากจะขายหรือว่าไปเจอแบบที่ซื้อได้ในราคาไม่สูงแล้วก็เช็คราคาแล้วพอที่จะขายได้ก็คือผมก็ซื้อนะครับเลทราคาในการรับซื้อ2,000ถึง2,500บาทนะครับจุดสังเกตก็คือเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เหรียญในแผงแบบนี้นะครับ อันนี้จะเป็นเหรียญ5บาทปีสบล็อกแผงนะครับบล็อกแผงสังเกตยังไงนะครับอันนี้อ,ออกได้นะครับเหรียญบล็อกแผงก็คือเป็นเหรียญที่ไม่มีเส้นกระเบื้องหน้าบอใบไม้นะครับนี่นะครับเส้นกระเบื้องหน้าบาใบไม้ไม่มีนะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีจุดสังเกตอีก 2- 3สาจุดนะครับรอบๆเหรียญแต่ก็คือแนะนําให้ดูตรงนี้แค่จุดเดียวก่อนก็แล้วกันนะครับจุดอื่นผมเอาไว้เอาไว้เป็นจุด สังเกตในการที่เพื่อนๆส่งเหรียญมาขายนะครับเผื่อว่ามีใครเอาเหรียญบล็อกธรรมดาไปเจียแบบนี้นะครับก็มันมีจุดสังเกตจุดอื่นอีกนะครับอ่านี่นะครับไม่มีเส้นในม้วนเลข5าไม่มีเส้นในเลข5าแล้วก็ไม่มีเส้นหน้าบอใบไม้นะครับอันนี้คือจุดสังเกตของเหรียญ5บาทปี4 6บล็อกแผงนะครับก็รับซื้อนะครับ2 0 0 0ันถึงสองพบาทนะครับอุปกรณ์ก็จะมีเหรียญแล้วก็มีการ์ด อันนี้นะครับเหมือนกับเป็นแผ่นอะคริลิกแล้วก็มีซองนะครับเป็นซองเป็นซองแบบนี้นะครับเป็นซองแก้วนะครับอันนี้ก็คือมี f อฟส่งมาขายเหมือนกันนะครับสำหรับเหรียญ5บาทแบบนี้นะครับก็ลองสังเกตดูแล้วกันนะครับแบบนี้จะเจอบ่อยนะครับแบบที่บล็อกหมุนเวียนนะครับแบบนี้จะมีเส้นกระเบื้องหน้าบอใบไม้นะครับ เห็นไหมครับอันนี้คือเหรียญละ4 0่ยนะครับถ้าเกิดว่าไม่บิดไม่ดําไม่ชํารุดนะครับอันนี้4 0่ถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะครับอันนี้กเ็เริ่มต้นที่500บาทนะครับราคาตามสภาพผิวความสวยของเหรียญน,นะครับส่วนอันนี้2 0 0 0ถึง2,500นะครับราคาณวันที่ 11, 12, 11กรกฎาคมปี66กนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปสั้นๆมา,าแนะนำ แนะนำมือใหม่ด้วยนะครับเผื่อว่าใครไปเจอแบบนี้นะครับจะได้แบบซื้อได้นะครับจุดสังเกตก็คือดูเหรียญด้วยละกันนะครับว่าเป็น5้าปี4ี่บล็อกแผงหรือเปล่านะครับก็อาจจะมีนะครับมิจฉาชีพหรือว่าไม่ใช่มิจฉาชีพหรอกเหมือนกับอาจจะมีสลับสับเปลี่ยนนะครับก็ก็ลองสังเกตดูแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับเราก็ตรวจสอบให้รอบครอบก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นบล็อกแผงก็คือจะไม่มีเส้นกระเบื้องหน้าบอใบไม้แบบนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ